ค่เด็กๆเ,เราก็มาพบกับอักษรออนเลิ่์นกับในเรื่องที่มีชื่อว่าหลักการจัดการแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลักการแสดงนั้นมีวิธีการทำอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย เอาละในหัวข้อแรกสำหรับวันนี้ก็คือหลักการแสดงดนตรีไทยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันดนตรีไทยนั้นมีบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยในหลายลักษณะเลยนะในเรื่องของการจัดการแสดงนั้นเราก็จะพบเห็นในชีวิตประจำวันเช่นในเรื่องของอะไรกันบ้าง 1. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 2. การแสดงละครต่างๆ 3. ใช้เพื่อการแข่งขันชิงรางวัล 4. ใช้ฟังเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจแล้วก็ผ่อนคลายนั่นเองนะคะ วิธีการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่างๆมีหลักดังนี้ 1. การเลือกวงดนตรี 2. การเลือกลักษณะของบทเพลง 3. การเลือกจัดสถานที่ 4. การเตรียมบุค,คลากร 5. การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือและสุดท้ายเลยเราจะต้องรู้ว่าจัดการแสดง อย่างไรนั่นเองเดี๋ยวเรามาเข้าสู่หัวข้อแรกกันเลยหลักการเลือกวงดนตรีนะคะเด็กๆนะในการจัดการแสดงดนตรีไทยในพิธีนะคะเด็กๆเ,เราจะต้องดูด้วยว่าพระราชพิธีนั้นเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นะคะเราจะต้องเลือกให้ถูกด้วยนะคะเช่นพิธีอะไรบ้าง 1. พิธีไหว้ครู2พิธีถอยกรถิน3พิธีจดพระนางคันแรกนาะขวานและ4พิธีอุ ปสมบทนั่นเองการเลือกใช้วงปีพาดนะคะจะเป็นปีพาดไม้แข็งนะคะทั้งเครื่องห้าและเครื่องคู่นะคะแล้วรวมถึงเครื่องใหญ่ด้วยซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพิธีต่างๆนั่นเอง ต่อมาหลักการแสดงดนตรีเพื่อขับกล่อมนะคะนี่เลยจะใช้ในวิธีงานมงคลนะคะเด็กๆนะเช่นงานวันเกิดงานมงคลสมรสหรืองานเลี้ยงฉลองต่างๆและก็งานที่ใช้ในการแสดงความยินดีต่างๆนั่นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเลือกใช้วงดนตรี วงเครื่องสายและวงโมโหรีนะคะเด็กๆนะส่วนงานอ่าวว่ามงคลนั้นก็จะเป็นลักษณะของงานชาปนกิจศพนะหรืองานพระราชทานเพลิงศพนั่นเองแน่นอนเลยจะต้องใช้วงปีพาดนางหงวงปีพาดมอนวงเครื่องสายปีชวาและวงบัวลอยนะคะเพื่อบรรเลงในงานนี้นั่นเองการเลือกบทเพลงนะคะในหัวข้อที่2นั้นมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ การเลือกบทเพลงที่มาประกอบในพิธีนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างเช่นพระสงฆ์การบวงสรวงบูชาเทพเจ้าสิ่งศักิสิทธิ์หรือครูบาอาจารย์นะคะเพลงที่นิยมเลยก็คือเพลงหน้าพาดนั่นเองเด็กๆนะแล้วทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับพิธีการและพระราชพิธีต่างๆนั่นเองนะคะ ต่อไปการเลือกบทเพลงที่มาประกอบการแสดงเช่นอะไรบ้างเช่นการแสดงโขนละครและการระบำต่างต่างนั่นเองนะคะเพลงที่ใช้นะคะก็จะเป็นลักษณะของเพลงสองชั้นเพลงชั้นเดียวนะคะรวมไปถึงเพลงตับแล้วก็เพลงหน้าผ้าที่ประกอบกริยาต่างๆด้วยนะคะเด็กๆนะ ต่อไปในหัวข้อที่3นะคะหลักการเลือกและการจัดเตรียมสถานที่นะคะเด็กๆสิ่งสําคัญเลยเด็กๆคะเราจะต้องรู้ได้วว่าพิธีกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับใครเช่นพระสงฆ์หรือการบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นเองสถานที่เลยเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าเราควรจะจัดสถานที่อย่างไรนะคะให้มีความเหมาะสมพอเหมาะกับ,บวงดนตรีที่เราจะใช้บรรเลงด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูกันต่อนะการแสดงดนตรีไทยเพื่อบรรเลงในงานมงคลนะคะแน่นอนเลยระดับที่นั้นจะต้องไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปอยู่ในจุดที่ผู้ฟังนั้นมองเห็นได้ชัดเจนและมองเห็นได้อย่างทั่วถึงนะคะพื้นที่ในการจัดตั้งวงดนตรีนั้นก็จะต้องมีความกว้างขวางและพอเหมาะพอสมควรกับขนาดของวงดนตรีของเรานั่นเอง เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูการจัดก,การแสดงดนตรีไทยประกอบการแสดงกันนะคะเอาล่ะครูอยากรู้ว่าเด็กๆรู้จักโขนมั้ยคะรู้จักครับโอ้ยเก่งมากเลยนะคะเอ้โหการแสดงโขนนั้นนะจะเป็นการแสดงทั้งในโรงละครแล้วก็นอกสถานที่ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการแสดงละครระบาชุดต่างๆ แล้วก็การแสดงน้าตัดสิ์พื้นเมืองด้วยนะคะเด็กๆนะสิ่งสําคัญเลยการจัดตําแหน่งของวงดนตรีที่ใช้บรรเลงนะคะควรจะอยู่บริเวณที่ใกล้ๆก,ก,กับการแสดงนะคะหรือจะเป็นด้านข้างของเวทีก็ได้หรือจะเป็นลานแสดงกว้างๆใหญ่ๆก็ได้ mm. เช่นเดียวกันนะคะสิ่งสําคัญเลยนะควรเป็นสถานที่ที่ผู้บรรเลงหรือผู้ขับร้องนั้นสามารถที่จะเห็นท่าทางกิริยาได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถ ฟังเสียงแล้วก็ได้รู้ถึงการแสดงอย่างชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะในหัวข้อที่4นะคะเด็กๆการเตรียมบุคลากรน,นะก่อนการบรรเลงหรือการแสดงดนตรีในแต่ละครั้งนะคะ เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะการจะบรรเลงให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากผู้ฟังพึงพอใจด้วยนะคะเด็กๆแล้วสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องเตรียมบุคลากรแต่ละด้านให้เพียงพอแล้วก็มีความพร้อมด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเรามาดูกันในหัวข้อที่5กันเลยก็คือการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะผู้บรรเลงนั้นควรที่จะดูสภาพนะคะของเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงนะว่ามีความพร้อมเพียงใดมีจุดไหนที่บกพร่องหรือเสียหายหรือหมดสภาพหรือไม่เราควรที่จะรีบแก้ไขแลบปรับแต่งเครื่องดนตรีของเราให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้อยู่เสมอนะคะ ต่อไปในหัวข้อที่6นะคะเด็กๆก,การจัดการแสดงเป็นการกำหนดนะคะลำดับการแสดงของนดนตรีในแต่ละครั้งให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้แสดงที่ต้องการนั่นเองผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะคะจะต้องพิจารณาและจะเตรียมบทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงและการขับร้องให้เหมาะสมนะคะในขั้นตอนของพิธีหรือพระราชพิธีต่างๆนั่นเอง ต่อมาเด็กๆเ,เรามาดูหัวข้อต่อไปกันเลยก็คือหลักการจัดการแสดงดนตรีสากรน,นะคะเราไปดูกันสิว่าจะมีลักษณะอย่างไรเอาล่ะวิธีการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่างๆนะคะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลย ในข้อที่1นนะคะเราจะต้องรู้จักเลือกวงดนตรีนะคะเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานนะคะเพื่อให้ผู้ฟังนั้นเกิดความประทับใจในงานของเรานะคะต่อไปในข้อที่2คือการเลือกบทเพลงแน่นอนเลยเราจะต้องเข้าถึงเนื้อหาจังหวะทำนองแล้วก็ อารมณ์ของบทเพลงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจนะสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องเข้าถึงบทบาทนะคะเข้าถึงอารมณ์ของบทเพลงด้วยนะต่อไปเราจะต้องรู้ในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงว่าการแสดงนี้จัดมาจัดขึ้นเพื่ออะไรนะคะข้อต่อไปความหมายของบทเพลงเราจะต้องรู้ด้วยว่า ความหมายนี้ส่งเสริมอะไรให้เราได้รู้ถึงอะไรทําให้ผู้ชมนั้นมีความรู้สึกอยากร้องด้วยอยากจะร่วมด้วยร่วมการแสดงกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเนี่ยข้อที่3การเลือกและการจัดเตรียมสถานที่นะคะในการจัดแสดงงานดนตรีนั้นเราจะต้องคำนึงถึงผู้ชมด้วยว่ามีมากหรือมีน้อยเพียงใดเราจะต้องเลือกให้เหมาะกับงานด้วยนะคะ ต่อไปในข้อที่4การจัดเตรียมบุคลากรน,นะคะสิ่งสําคัญเลยในข้อแรกนะผู้อํานวยการแสดงเราจะต้องดูด้วยว่าทุนเรามีงบประมาณในการสร้างสรรผลงานของเรามากน้อยเพียงใดในข้อที่2เราจะต้องมีผู้กํากับเวทีนะคะคอยควบคุมและดูแลด้านหน้าเวทีด้วยนะคะในข้อที่3เราจะต้องมีผู้กํากับแสงสีเสียงนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่า ระบบแสงสีเสียงของเรานั้นเหมาะสมกับการแสดงของเราหรือไม่นะคะข้อที่4แล้วเด็กๆผู้ออกแบบการแสดงนั้นจะต้องสร้างสารรค์ผลงานออกมาให้มีความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นให้ผู้ชมนั้นรู้สึกอยากรับชมกับเราไปด้วยนะคะส่วนในข้อที่5นั้นผู้บรรเลงและผู้ขับร้องนั้นจะต้องมีความสามารถทางด้านดนตรีแักแสดงโชว์ศักยภาพและโชว์เทคนิคต่างๆออกมานั่นเอง เด็กๆคะในข้อที่5นะคะในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเราจะต้องศึกษาแล้วก็คอยสำรวจอุปกรณ์ของเราให้ดีให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอนะคะต่อไปนะคะเด็กๆในข้อที่6นะการจัดรายการเพลงนะคะเราจะต้องรู้ว่าลำดับของบทเพลงลำดับเพลงใดก่อนหลังนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการแสดงนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการจัดการแสดงดนตรีทางดนตรีไทยและดนตรีสากลกันจบไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะเราสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น